ชิสวิป HPK City มันเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนไทยในสมัยนี้มันผิดจากต่างประเทศที่เขาจะเลินไปไกลกว่าหมื่นลี้มองกันไปทางไหนก็เจอผอ.ที่ยังคงชอบแดกจนเด็กตั้งข้อสงสัยกันหายไปไหนเป็นเรื่องที่น่าแปลกเขาให้มาพัฒนาไม่ใช่ให้มึงนั้นเข้ามาแดกผ่านและเป็นมนุษย์มนาก็ควรศึกษาหน้าที่อย่างแตกฉานและเก็บจังเลยตังก็อีที่นั่งนักเรียนยังไม่มีเสียงเด็กไม่เคยจะดังไม่อยู่ลำพังก็โดนเขาย่ำยีเรียกเก็บค่าบำรุงเอาไว้ปรับปรุงโรงเรียนตั้งหลายพันเด็กๆก็ได้แต่รอส่วนตัวพอมีรถไปหลายคันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ต้องมาเจอวิชาที่ไม่จำเป็นต้องทนลำบากลำเค็ญกับบางเนื้อหาที่ยังไม่ใช่ประเด็นเด็กต้องทนร้อนยืนตากแดดมันอยู่ในหม้อต้มอยากให้มองย้อนที่รถผู้ใหญ่ยังจอดในที่ล่มโดมไว้กันหัวก็ไม่มีเหมือนโรงเรียนในต่างแดนใช้งบไปเลี้ยงครอบครัวโดยที่ไม่กลัวโรงเรียนจะขาดแคลนเป็นเมนธุรกิจที่พวกผู้ใหญ่ใช้เอาไว้หากินเป็นความทุจริตที่เด็กทุกคนนั้นเจอกันจนชินไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าแกโลกยังหมุนไปกลับเป็นเหล็กในที่ทิ่มแทงอนาคตเด็กไทยเป็นเมนธุรกิจที่พวกผู้ใหญ่ใช้เอาไว้หากินเป็นความทุจริตที่เด็กทุกคนนั้นเจอกันจนชินไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าแกโลกยังหมุนไปกลับเป็นเหล็กในที่ทิ่มแทงอนาคตเด็กไทยหนังสือที่ฝึกหนาได้ใช้ศึกษาไม่ถึงครึ่งเหมือนหมดเรี่ยวแรงจะก้าวขาไม่เห็นราคาต้องยืนอึ้งครึ่งหนึ่งของค่าขนมต้องจมกับอุปกรณ์ที่แพงสรุปโรงเรียนนั้นช่วยอบรมหรือว่าเอาเด็กมาฆ่ามาแกงแสดงตัวเป็นนักบุญช่วยคำจุนแค่ต่อหน้าเพราะรับหลังก็เนรคุณจนผู้ปกครองเขาต่อว่าแต่ถ้ามีคนมาตรวจโรงเรียนก็รีบฟอร์มเซียนทำวางท่ามันกับอาหารที่รสชาติแย่แค่เอาผักชีมาโรยหน้าคาใจมันเนิ่นนานห้องน้ำเหมือนคุกไม่มีผิดเมื่อเทียบของเด็กกับของอาจารย์จะให้เหมือนกันคงหมดสิทธิ์ติดป้ายเพื่อเป่าประกาศให้เด็กช่วยกันประหยัดไฟแต่ห้องพักครูแม่งโคตรประหลาดเห็นแต่มือถือที่ชาร์จไว้ปลูกฝังให้ท่องจำและนำไปพัฒนาที่เครดเป็นเหตุที่เด็กต้องเชื่อฟังยอมเสียสตังค์ไปเรียนพิเศษเกรดสวยอาจารย์ก็อวยเพราะรวยจากการสอนนอกเวลาไอ้การศึกษาที่แม่งเฮงซวยกูต้องให้ควยเป็นธรรมดาเป็นเมนธุรกิจที่พวกผู้ใหญ่ใช้เอาไว้หากินเป็นความทุจริตที่เด็กทุกคนนั้นเจอกันจนชินไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าแกโลกยังหมุนไปกลับเป็นเหล็กในที่ทิ่มแทงอนาคตเด็กไทยเป็นเมนธุรกิจที่พวกผู้ใหญ่ใช้เอาไว้หากินเป็นความทุจริตที่เด็กทุกคนนั้นเจอกันจนชินไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าแกโลกยังหมุนไปกลับเป็นเหล็กในที่ทิ่มแทงอนาคตเด็กไทย